มาถึงวันนี้เวลานี้หันไปดูสิเต็มไปหมดเลยนะพี่สาวพี่ชายด้วยจากวันนี้ไปนะพี่สาวชีวิตเปลี่ยนนะจะดีขึ้นเนาะเอ้านี่คือสิ่งที่ปรารถนาของครอบครัวนี้ก็คือสูตรของคุณแม่ข้าวเหนียวปิ้งหลักๆใครเป็นคนทำพี่สาวเอ้าปองดูไม่เคยทำเหรอไม่เคยขอไม่อ๋อแล้วเราทำหน้าที่อะไรอ่ะทำหน้าที่ไปส่งไปโอ้เหรอไปซื้อของเอ้าแต่วันนี้ถ้าเกิดจะให้โชว์ทำเงี้ยไหวไหมไหวเพราะอะไรเพราะรักครอบครัวโอ้เอาละวันนี้จะให้คนไม่เคยทำละก็ห่อเป็นยาวๆงี้เหรอครับผมปกติมันก็จะมีทั้งสามเหลี่ยมใช่ไหมทั้งยาวๆเอายาวๆห่อแบบนี้อ่าวิธีการมันมีใบตองใช่ครับใส่อะไรครับใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวนะใส่ตักใส่ใส่เผือกเผือกใส่เสร็จแล้วก็ต้องห่อห่อก่อนนะครับแล้วก็แต่ไม่กัดไม่กัดเข้าไปตรงนี้นะสองอันถึงจะเสร็จเสร็จครับนะเนี่ยเสร็จหนึ่งอันอย่าลืมมือเขาก็ขยับยากไม่เคยห่อเลยไม่เคยห่อเพราะฉะนั้นมันจะยากมากมีเวลา1นาทีครับ1อันครับพอไหมหรือว่าจะให้มันยากขึ้นเป็น2ครับเอา2ใช่มั้ยอ๋อโชว์2เลยเออมันจะยากง่ายตรงไหนจะแนะนําอะไรมั้ยพี่สาวคิดว่าได้มั้ยสําหรับเค้าก็น่าจะสู้นะน่าจะสู้หรือจะให้สู้มากกว่านี้อีกได้อีกเหรอใช่3ก็ได้เหรอได้3เฮ้ยคุณไม่เคยทำเลยนะเอาเหรอเอาความสามารถครับโอ้โหเอาละเอาเขาอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเอาละสามอันอย่าลืมว่ามือเขาไม่ใช่เหมือนพวกเรานะแล้วเขาไม่เคยทำเลยเอาใครอยากจะแนะนำมาแล้วมั่งเอาไหมพี่สามารถหาเขาก็ได้ว่าจะต้องยังไงแนะนำไงทางพูดเฉยๆตั้งสติให้ได้ในเมื่อเขาอยากทำก็ให้เขาทำเลยเขาอยากจะลองแล้วจะได้ไหมครับได้เขาต้องได้แน่นอนเขาต้องได้นะค่ะต้องได้แม่ใจสู้จริงๆเลยครับบังดุลนี่ขนาดไม่เคยห่อข้าวเหนียวมาก่อนนะครับแต่ขอสู้กับโจทย์ในวันนี้ที่ต้องห่อข้าวเหนียวถึง3ชิ้นครับภายในเวลาแค่1นาทีเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่ามือของบังดุลเนี่ยไม่เหมือนคนปกติอย่างเราๆอีกด้วยแต่เพื่อของปันสุขแล้วก็เพื่อครอบครัวต้องสู้เท่านั้นเลยครับบังดุลเอาหันไปนะบังดุลได้ไหมได้ไหมได้ได้นะ1นาทีนะครับพร้อมไปไอ้ละครับไม่ถนัดไม่เคยทำนะฮะแล้วมือเอาบอกได้ถูกไหมถูกไหมใส่เลยถูกใส่ข้าวเหนียวใส่ไส้ทอดคนไม่เร็วเลยฮะโอ้โหเพราะว่าเขาไม่เคยทำแล้วมือเขาไม่เหมือนพวกเรานะฮะเอากลัดครับไม่เป็นไรความสวยงามไม่เป็นไรแต่ว่าได้ไม่แรกก็ยังถือว่ายากเลยแล้วขัดก็ลำบากโอ้โหกว่าจะได้หนึ่งอันไปหนึ่งแล้วครับไปโอ้โหตักครับแหมข้าวเหนียวมันมีติดอีกมากดเร็วเร็วไปตักกดเร็วๆหลบมันไม่ไล่เร็วขึ้นใส่ม้วนเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นอีกนิดนึงเอาใส่เลยเออเอาใหม่นิดนึงอีกนิดเดียวอันสุดท้ายอีกอันเดียวเท่านั้นเองบังดุลอาจจะห่อไม่สวยนะครับเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแต่เรียกว่าใจสู้ของแท้เลยนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับชิ้นสุดท้ายต้องเร็วกว่านี้ครับใส่เลยเร็วหน่อยเออเอาเลยใส่เลยพอแล้วเออใส่เลยม้วนแล้วกัดให้ได้กัดเร็วใส่อีกหนึ่งอย่ายกไปหนึ่งเร็วโอ้ยมันหล่นปั๊บจุดไปแล้วโอ้โหเนอะมันมีเด็กเกิดมาหนึ่งอันด้วยใช่ไหมอันแรกมันช้ามากเลยมันกัดมันไม่ติดครับเป็นไงพี่สาวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะแล้วน้องสาวนี่ไม่อยู่สุขเลยพี่ชายแต่แรกเงียบๆเนาะไม่ไหวแล้วเกือบลุกขึ้นแล้วอ่ะ1 นาทีสำคัญ1อัน2อันจะเอา3ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยอ่ะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ58วินาทีทำได้นี่แหละครับแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นแต่บังดุลไม่เคยคิดว่าเป็นอุปสรรคและพร้อมที่จะสู้ผ่านปัญหาต่างๆมาได้สำเร็จแบบนี้ครับก็รับของปันสุขกลับไปได้เลยแหละครับต่อไปนี้ผมจะสู้เพื่อครอบครัวจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแม่ได้ลูกค้าได้พบกับความอร่อยของข้าวเหนียวปิ้งที่กลับมาใหม่อีกครั้งนึงในสูตรของแม่เราจะช่วยกันอยู่กันข้างๆกันตลอดไปพี่ชายต่อไปเราก็จะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จะมาสานต่อที่เราได้ทิ้งมันไปแล้วก็เราได้มาเริ่มกันทำใหม่ครับ
จะอยู่กันต่อไปพร้อมมาทุกอย่างหมดแล้วเนาะให้กำลังใจไว้ด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับ 140,000 นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขออวยพรให้ได้รับความสำเร็จพี่น้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สารฝันจากคุณแม่ที่ส่งมาให้พวกเราอยู่กับข้าวเหนียวปิ้งแล้วท่านผู้ชมแถวหาดใหญ่นะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนตรงไหนนะมารอชิมได้เลยครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะอาจจะมีทุกร้อนอย่างไรก็บอกมายังรายการได้นะฮะหรือไปรู้จักกับครอบครัวใดๆก็มาร่วมส่งกำลังใจมาปันสุขกันอย่างนี้นะฮะทุกประหลาดสุขนะฮะปัญญาปันสุขช่องเวิร์กพอยต์นะครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปคือเด็กหญิงกตัญญูที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่วันนั้นไปทำงานก่อสร้างแผ่นปูนได้ล้มลงมาทับไปโดนเส้นประสาทไขสันหลังขาดต้องนอนติดเตียงเราก็ทำอะไรเองไม่ได้คนที่ทำก็คือน้องพลอยเธอจึงเป็นความหวังเดียวของครอบครัวตื่น6โมงเช้าค่ะเช็ดตัวเปลี่ยนแพมเพิร์ดล้างแผลให้แม่ค่ะประมาณ7โมงครึ่งแต่งตัวไปโรงเรียนพอเย็นถึงจะมาขายส้มตำไก่ย่างเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวบางทีขายได้น้อยก็คิดใช่ไหมค่ะจะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้น้องกินหนูได้กินข้าวทุกวันไหมลูกบางวันหนูก็ไม่กินค่ะแม่รู้ว่าลูกคนนี้เหนื่อยมากแต่ลูกก็ไม่เคยท้อหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดค่ะ